สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานเคท่ามราสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายครับผมกิจกรรมวันนี้นะฮะของเขาก็มีเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอต้อนรับน้องๆนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมที่จะเข้ามาอบรมนะฮะเยาวชนเครือข่ายของเคท่ามราสัตว์หนองเล็งซ้ายในวันศุกร์วันเสาร์กำลังจะถึงนี่ครับผมวันนี้ผมก็เลยมูแม่ๆนะวันนี้เป็นเว้นของแม่ขมูลครับเป็นแม่แก้วนะฮะมาช่วยกันจัดเวทีครับซึ่งตอนนี้ครับแม่ขมูลครับแม่แก้วกำลังจัดเวทีที่สวยงามอยู่นะครับผมนี่สวัสดีครับแม่ขมูลครับวันนี้รบกวนแม่หน่อยนะครับน้อนี่แล้วแม่ยังอย่างอยู่ครับนี่แม่เนี่ยหอยแค่งานนี้เที่ยวแล้วก็จะเอาหอยเลี้ยงเจ้านี่ฝีมือการเลี้ยงหอยของแม่ขมูลครับแม่แก้วนะฮะนี่สวยงามเลยเนาะแม่หน่อนี่ขอบคุณแม่ๆนะครับวันนี้นี่ครับเป็นการปรับพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหอยเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยโข่งครับหอยเชอร์รี่นะฮะถ้าเป็นหอยโข่งก็จะเป็นหอยลักษณะนี่นะฮะนี่ลักษณะแบบนี้เลยเป็นหอยโข่งเปลือกหอยโข่งครับนี่ส่วนแม่แก้วนาทีตอนนี้กันมาเลี้ยงหอยเชอร์รี่ครับนี่ของนี่หอยเชอร์รี่กับหอยโข่งแตกต่างกันได้ไหมแตกต่างกันอันนี้มันเป็นลายหอยโข่งมันเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมครับเลี่ยมครับสีออกงามหอยโข่งนี่หอยเชอร์รี่มันลายเอียกันอันนี้มันจะออกลายๆน้อยนะครับน้อนี่ออกลายๆนี่ครับอันนี้เป็นลายๆอันนี้เป็นหอยเชอร์รี่ครับครับนี่ส่วนหอยโข่งก็มันจะออกเรียบๆเลี่ยมๆน้อยนี่เลี่ยมก้นมันเลี่ยมก้นมันเลี่ยมโตยเนี่ยนี่เปรียบเทียบนะฮะนี่นี่ครับเป็นหอยใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นหอยนี่ครับมันจะเนี่ยผิวมันเลี่ยมเลี่ยมมันละเอียดละเอียดมีลายครับแล้วนี่จะเป็นลายโค้งครับนี่เป็นโค้งนี่เป็นซีรีส์วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่แก้วด้วยนะครับผมมาแต่งเวทีฮือละออนนะครับเนาะโอเคครับนี่นี่ผมเอามาเก็บไว้ตีเก่าก่อนเดี๋ยวแม่ขมูลจะว่าผมเอาไปเองแล้วอุตส่าห์เลี้ยงปัญญาสวยงามเนาะปันไปนะครับครับผมนี่ก็เป็นการอัปเดตนะฮะในการจัดเตรียมเวทีซึ่งแต่ว่านี่ก็เป็นเว้นของอาลีกับมันแม่คำนะฮะอาลีกับแม่คำนี่จะงานนักน้อยนะครับงานเพียวครับอันนี้แต่ว่าแม่คำกับอาลีก็ได้เพียวเนี่ยพอดีผมบ่ได้ถ่ายคลิปไว้นะผมก็จุ่ยมันเพียวตัวแล้วก็งานมันชุกละฮุกครับก็ถือว่ามีหน้าที่หลายๆคนกันเริ่มแบ่งหน้าที่แล้วก็อันมาจุ่ยกันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นครับต้องขอขอบคุณอาลีครับแม่คำด้วยครับแต่ว่ามางานนักหรือมูเลยครับนี่เจอแดดนี่สองคนนี่ถือว่างานลุยนี่ต้องยกฮือครับส่วนงานละเอียดความสวยงามฝีมือนี่ต้องสองคนนี่ครับนี่แต่ละคนแต่ละความถนัดแต่ละอย่างของมวยแม่กะมีแตกต่างกันไปครับเขาก็พยายามฮู้มวยแม่เนี่ยในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็บ่เนี่ยฮู้เปิ้นอิดนักล่ําไปนะฮะเขาก็จะพยายามจะจัดกิจกรรมฮู้แล้วเดี๋ยวผมน้อยครับมวยแม่คงจะได้ฮู้ถึงวิธีการหาเงินรายได้พิเศษด้วยวิธีอื่นๆนอกเหนือจากปลูกผักนอกจากทํามาหากินไปเป็นประจําแต่ละวันแต่ละวันอาจจะต้องมีในเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการและเดี๋ยวเขาจะมีการเซตนะฮะคือสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวเขายังมาเปิดตัวแต่ว่าลักษณะของการท่องเที่ยวของเขาจะจัดเป็นจะได้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาแอลตีอำเภอแม่ใจเขตธรรมราสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายก็เชิญได้ครับโอ้โหนี่ครับนกเหยี่ยวหรืออินทรีผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอินทรีปีกลายครับอู้นี่ครับตอนนี้นกอพยพก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนกอพยพ
จะเข้ามาแล้วก็อันมาพักอาศัยอยู่ที่พื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแรงซ้ายนี่หลายชนิดหลายโอ้เยอะครับจำนวนก็เยอะเลยถ้าใครสนใจจะได้ก็ติดตาม G-Fox Sport ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศของธรรมชาติของนกของปลาไคร่ของบึงบัวรวมๆกับการพัฒนาของหนองไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ครับกิจกรรมของมูแม่จากเกษตรปลอดภัยนะฮะเดิมทีเขาเริ่มมาแค่เต้นอย่างก็ไม่ไทยเก๊กเนาะเขามาเต้นไทยเก๊กกัน2ปีแล้วนะฮะใจบริเวณนี้ออกกำลังกายกันแล้วก็เริ่มมาปลูกผักแหลกปลานะเป็นแปลงเกษตรปลอดภัยแล้วก็มาเป็นโครงการปลูกผักแหลกปลาแล้วตอนนี้กำลังจะเป็นร้านกลางเต้นนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ถ้ามีอย่างมาอัปเดตในกิจกรรมวันศุกร์วันเสาร์ที่ละออนจะมานี่เขาจะมาอัปเดตกันบอกไว้ก่อนว่ามูแม่จะมาร่วมกิจกรรมกับเขาตัวเองแล้วเดี๋ยวเขามาติดตามกันครับว่ามูแม่มาเนี่ยอย่างกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแม่บ๊ายบายบ๊ายบายกล้องน้อยนี่ขอบคุณครับ